นายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ทอ.ส.เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์พรีเมียมชุดพราวพิมานพลัสหน่วยละ10ล้านบาทจำหน่ายจำนวนจำกัดเพียงแค่ 1,000 หน่วยอายุสลาก2ปีให้ผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ 0.8 ต่อปีนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รางวัลละ500,000บาท2รางวัลและรางวัลที่3รางวัลละ100,000บาท10รางวัลคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึงร้อยละ 1.3 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดของการออมผ่านสลักออมทรัพย์ในตลาดเวลานี้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินเริ่มออกรางวัลครั้งแรก16ธันวาคม2564พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลักออมทรัพย์ทอสชุดพราวพิมานพลัสตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564จนถึงวันที่31มกราคม2565จะได้รับของขวัญปีใหม่เป็นบัตรกำนันสตาร์บัคมูลค่า300บาท1ใบต่อ1รายหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดสนใจสามารถซื้อสลักออมทรัพย์ทอสผ่านแอปพลิเคชัน GHBALL หรือที่สาขาของธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษให้เป็นหอผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกว่า900รายในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังดำเนินต่อไปผู้ป่วยอื่นๆก็ยังคงรอคอยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน30เตียงในอีกพื้นที่1เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดให้ทีมแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพและผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นโดยใช้อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมและคืนพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดที่รอการรักษามานานกว่า2ปีช่วงที่มีการระบาดของโควิดโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นโดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี789-298-0793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี989-980-0473หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศความคึกคักที่ย่านเยาวราชนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเยาวราชจะเป็นถนนสายทองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงกลางคืนเยาวราชจะเป็นถนนสายกินค่ะเพราะว่านักชิมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเดินทางไปชิมอาหารอร่อยอร่อยที่ย่านเยาวราชซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นถนนเยาวราชวิถีใหม่ไร้โควิด-19 แล้วกลับมาพบกับคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ